ปวดเท่าไรวันนี้ก็ยังดีกว่าแล้วคุณฟ้าคะจ๊ะนี่ทุกอย่างเรียบร้อยดีใช่ไหมเรียบร้อยดีค่ะแต่ว่าเรามีปัญหานิดหน่อยอะค่ะคือว่าเลขออยที่ขอไปอะยังไม่ได้นะคะอะไรกันก็ขอไปตั้งนานแล้วไม่ใช่หรอทำไมยังไม่เรียบร้อยอีกล่ะไหนบอกว่าจะได้แล้วทีนึงไงล่ะก็นั่นน่ะสิคะไม่รู้มาติดขัดอะไรอะค่ะแต่ว่าวันเนี้ยเราก็แค่เปิดตัวคงไม่มีปัญหาอะไรหรอกค่ะก็ขอให้เป็นอย่างนั้นจริงๆก็แล้วกันนี่แล้วแขกกับนักข่าวอ่ะเขาเริ่มมากันยังก็พอสมควรแล้วค่ะงั้นขอตัวก่อนนะคะจ้ะโอ๊ยทำไมติดต่อใครไม่ได้เลยเนี่ยอยากมาสักคนหรือฉันจะทำยังไงเนี่ยรู้จัดการเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยครับป่านนี้มันคงรู้ตัวแล้วแหละว่าอาหารเสริมของมันน่ะยังไม่มีอย.ดีจะตีต้องตีให้ตายอย่าให้อีนางแขกมันเสนอหน้าชูคอได้อีกล่ะแน่นอนครับคุยกับใครอะเจ๊คุณนายแม่งห่วยแกโทรมาตามงานน่ะว่าแต่ข้างในเรียบร้อยดีมั้ยจะไม่เรียบร้อยยังไงล่ะคะทั้งแขกทั้งนักข่าวมากันจนไม่มีที่จะยืนแต่น้องก็ยังใจดีนะคะที่อุทิศส่วนบุญกุศลแบ่งให้ทางนู้นบ้างตามอัตภาพงานเปิดตัวสินค้ากูจะทำให้เป็นงานเผาผีมึงเลยอีเลยาอ่ะนี่ลือจะออกไปข้างนอกเหรอครับอาม่าผมรักคุณยอดเอาไว้เมื่อกี้นี้อาม่าคุยโทรศัพท์กับใครแล้วครับผมได้ยินมีชื่อเรยาด้วยถ้าลือหมายถึงนางแขกว่าจะไปพูดถึงมันทำไมลือเนี่ยซีซัวตาน่าจะยอดก็รีบไปซะอย่าให้อีรอนานไปแขกมาน้อยขนาดนี้เนี่ยโทรตามสิอะไรเนี่ยนี่ก็ใกล้เวลาเริ่มงานแล้วทำไมแขกยังไม่มาอีกล่ะและนักข่าวล่ะนักข่าวอะหายไปไหนหมดฮะยังไงตอบมาสิไม่ได้ให้มายืนบื้อนะอะไรเนี่ยขอโทษนะคะงานนี้จัดที่ไหนคะมาทำไมฉันได้รับเชิญมางานเปิดตัวอาหารเสริม Seven Wondersคือว่าที่แขกกระสือมางานของเราน้อยเนี่ยเพราะว่าเขาแห่มางานนี้กันหมดนะคะแล้วตอนที่คุยงานกันเนี่ยไม่เช็คหรือไงว่างานมันทนกันอะฮะเราก็รู้เหมือนกันนะคะเพราะทั้งนั้นเนี่ยเขาประกาศล่วงหน้าแค่2วันเองนะคะอาศัยที่ว่าทั้งบริษัทและคณะที่จัดงานเนี่ยเขาเป็นเจ้าใหญ่ค่ะ
ข่าวมันก็กระจายไปเร็วทีนี้ทั้งเซเลบทั้งสื่อแห่ไปงานเขากันหมดเลยค่ะแล้วไอ้ที่มันเจ้าใหญ่บริษัทใหญ่เนี่ยมันใหญ่จากไหนมันนักหนาฮะมันคือบริษัทอะไรเห็นว่าเขาเป็นบริษัทลูกของเชงเอ็นเตอร์ไพรส์อะค่ะอะไรใครเอาไว้คิดเด้อว่าเขาจะไม่มาเอาแกคืนขอโทษนะครับที่ขัดจังหวะทางเรารับแจ้งว่าที่นี่มีสินค้าไม่มีเครื่องหมายอย.แล้วก็มีสารเปื้อนๆด้วยแกฝีมือแกใช่ไหมอียอดแกกล้าทำแกก็กล้ายอมรับหน่อยสิถ้าจะชดใช้ก็ชดใช้ด้วยพ่อของแกฟ้าจะขอให้ท่านมองแต่สิ่งที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็หยุดคิดถึงสิ่งอื่นได้ไหมคะสิ่งที่แกกลัวเนี่ยมันกลายเป็นความจริงไปแล้วฉันนอนกับพ่อของแกอีสานแล้วยอดคุณยอดอย่าครับแกทำอย่างนี้ได้ยังไงยอดฉันให้เวลาพวกคุณ2ชั่วโมงยังไม่เห็นเงินโอนมาในบัญชีฉันละก็คงจะได้รู้กันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแอบเคลียร์ตัวเองอยู่ทุกนาทีที่มียอมห้ามใจอยากจะลองย้ำกองไฟมีสนอะไรชั่วดีจุดจบที่รอก็รู้ในใจไปไม่ไกลกว่านี้มาที่หลังที่นั่งที่มีก็แค่ในมุมที่จำต้องซ่อนใครๆมีแต่คำว่ารักล้มลองตอนYouTube เสร็จแล้วนะครับก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับของช่อง YouTube ช่อง8ด้วยนะครับ